มีกรณีของหนุ่มก่อสร้างเนี่ยคุณผู้ชมครับบอกว่าเนี่ยถูกสาวใหญ่คนหนึ่งเนี่ยขับรถกระบะเนี่ยชนท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาแล้วตัวเขาเองเขาก็ได้รับบาดเจ็บแต่ไปมาปรากฏว่าสาวใหญ่ที่ขับกระบะมาชนเขาเนี่ยนะครับได้กล่าวหาว่าเขาเนี่ยอย่ามา acting เก่ง acting จนได้รางวัลออสการ์แล้วมั้งเนี่ยชนแค่นี้น่ะทำท่าทำทางเนี่ยเจ็บหนักนี่นะครับเขาก็เลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเนี่ยถึงถูกดูถูกแบบนี้นี่เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่เกิดเรื่องก่อนคุณผู้ชมฮะควยมาแอคติ้งขนาดนี้เลยควรจะได้รางวัลออสการ์ไม่ใช่หัวแตกนะเนี่ยโอเวอร์แอคติ้งกว่าเลยโอเวอร์แอคติ้งกว่าเลยพี่จริงๆนะคุณผู้ชมจริงๆนะมันก็เกิดโอเวอร์แอคติ้งผมไม่ยอมไปนะผมตั้มพี่ตั้มไม่ต้องพูดที่หลักรถอย่างเงี้ยก่อสร้างอ่ะผมขอร้องอ่ะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะก่อสร้างเขาเข้ามาได้ยังไงในหมู่บ้านน่ะต้องแล้วมาโอเวอร์แอคติ้งอย่างเงี้ยใครไม่ธรรมดาทีหลังนะรถอย่างนี้นะถ้าเกิดเจอเจ๊เห็นนะเจ๊จะด่าแม่ถึงไอ้นี่เลยศิวลีถึงสโมสรเลยรถอย่างนี้มันจะเข้ามาก่อสร้างอะไรวะนี่นะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ชายคนนี้นอนเจ็บอยู่นี่นะครับก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยคือได้ต่อว่าผู้ชายคนเจ็บนี่นะครับหาว่าผู้ชายคนเจ็บเนี่ยโอเวอร์แอคติ้งบอกว่าโดนแค่นี้เนี่ยทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยได้รางวัลออสการ์เลยเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านศรีวรีอยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยขับรถกระบะ4ประตูครับชนกับเนี่ยฝ่ายของชายคนนี้เนี่ยชื่อนายชยทัศน์เนื่องสิทธะอายุ39ปีนี่นะครับก็ถูกชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนี่นะโดยนายชยทัศน์เนี่ยเป็นหัวหน้าคนงานในโครงการก่อสร้างภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือ30มิถุนายนเนี่ยเมื่อวานตอนประมาณ 3:00 เศษคือเลิกงานแล้วก็ออกจากหน้างานภายในหมู่บ้านเนี่ยกำลังจะกลับไปที่พักคนงานซึ่งอยู่ข้างหมู่บ้านโดยได้ให้ลูกน้องเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเองก็ซ้อนท้ายพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บปรากฏว่าถูกรถกระบะเนี่ยพุ่งออกมาอย่างแรงแล้วก็มาชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ชนเข้ากับขาซ้ายของเขาเนี่ยจนตัวกระเด็นตกลงมาจากรถจักรยานยนต์นะครับคือลูกน้องที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยก็ไม่ได้เจ็บมากแผลถลอกแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเจ็บฮะเจ็บขาก็นอนอยู่กลางถนนรอรถจากโรงพยาบาลมารับแต่ผู้หญิงที่ขับกระบะนี่ลงมาจากรถเนี่ยเข้ามาต่อว่าเขาต่างๆนานาหาว่าเขาเนี่ยไม่ได้เจ็บจริงแต่ว่าแสดงโอเวอร์แอคติ้งนี่นะครับแล้วก็ต่อว่าบอกว่าเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างมาทำอะไรในหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับรถพยาบาลก็พาไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอครับก็มีการเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกร้าวบริเวณหัวเข่าต้องใส่เฟือกฮะแล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำเนี่ยพยุงตัวคือเดินปกติไม่ได้คุณผู้ชมฮะนี่เอาเดี๋ยวลองฟังคนเจ็บหน่อยครับเราขาชาแล้วเรายกไม่ขึ้นแล้วพี่จะลุกขึ้นทำไมครับพี่ที่ผมไม่ลุกอ่ะขาผมชาหมดแล้วครับตอนแรกๆอ่ะที่ว่าชนปุ๊บเราเจ็บเลยอ่ะกระโดดลงไปมาพี่รู้สึกว่าขาเรามันเจ็บแล้วมันลุกไม่ได้แล้วครับพี่เรื่องของเรื่องแล้วโดนเต้คนนั้นว่าเราด่าไม่ยิ่งแบบเจ็บใจอ่ะพี่ทำไมแบบว่าอะไรวะน่าจะถามเราก่อนถูกผิดค่อยว่ากันตามหลักฐานอ่ะทีหลังประมาณนี้แล้วไม่ห่วงเราอีกว่าจะมาแสดงความห่วงใยว่าเป็นยังไงที่ว่าหลังจากที่ชนเสร็จแล้วอ่ะก็ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เป็นเหมือนกับไปวายไม่พอใจอ่ะก็บ่นพยาบาลกับหมอที่ห้องฉุกเฉินครับตอนนั้นก็ทางพยาบาลกับไปทางหมอที่ห้องฉุกเฉินครับเขาเป็นพยานได้ตอนนั้นว่าผู้กรณีผมไปทำยังไงบ้างที่ผมมองนั้นเหมือนว่าผมอ่ะจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาหรือเปล่าซึ่งผมถามคือหน่อยซึ่งจริงๆแล้วมันคุ้มไหมแกถึงว่าเราแบบนั้นครับนี่นะครับก็คนเจ็บเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกนะแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ตามไปต่อว่าถึงโรงพยาบาลเลยนี่นะครับทีนี้เนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีทางบริษัทประกันเนี่ยโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนสำรองจ่ายไปก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ย 2,000 กว่าบาทอยากจะฝากบอกคนขับรถเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเนี่ยตัวเองเนี่ยเขาก็ทำอาชีพเนี่ยสุจริตไม่น่าจะมาดูถูกอาชีพกันนี่นะครับ
ตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บจริงอีกฝ่ายก็ไม่เห็นจะมาดูแลอะไรแถมตอนนั้นที่นอนอยู่กลางถนนเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ็บขามันหักเนี่ยจะให้ลุกขึ้นมายืนได้อย่างไรมาหาว่าเขาเนี่ยแสดงเก่งโอเวอร์แอคติ้งอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็น้อยใจฮะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับแถมยังดูถูกอาชีพเขาอีกนี่นะครับแหมนึกว่าตัวเองอยู่หมู่บ้านหรูมีราคาแล้วจะดูถูกคนงานก่อสร้างนี่ฮะ